สวัสดีครับผมธราเทพแสงทับทิมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Mind Map ปลดล็อกความคิดนะครับถ้าผมพูดถึงคำว่า Graphic Organizer พวกเราอาจจะงงจริงไหมครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรแต่ถ้าผมบอกแปลเป็นไทยว่า Graphic Organizer ก็คือเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการคิดเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการเรียนรู้ช่วยในการศึกษาเรื่องราวต่างๆเนี่ยจากปกติเราเรียนรู้แบบไม่มีเทคนิคไม่มีกลยุทธ์เนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้ได้แต่ถ้าเรามีเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ที่เรียกว่ากราฟิกออร์แกไนเซอร์เนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นจดจำได้แม่นขึ้นแล้วก็สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นหนึ่งในกราฟิกออร์แกไนเซอร์บนโลกใบนี้นะครับที่ดีมากๆเนี่ยมีชื่อเรียกว่า Mind Map Mind Map คืออะไรมันใช้อย่างไรมีหน้าตาแบบไหนนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคนที่เหมาะที่สุดที่จะมาเฉลยความลับอันนี้ให้พวกเราได้ฟังกันก็คืออาจารย์ธัญญาผลอนันต์ครับอาจารย์ธัญญาผลอนันต์คือใครครับอาจารย์ธัญญาผลอนันต์เนี่ยคือคนที่เป็นกูรูทางด้าน Mind Map ของเมืองไทยเลยนะครับเป็นทั้งนักวิชาการมีสำนักพิมพ์ชื่อสำนักพิมพ์ขวัญข้าวและท่านเนี่ยเป็นคนนำเครื่องมือตัวนี้ที่ชื่อว่า Mind Map เนี่ยเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเป็นคนแรกแล้วถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เนี่ยเกือบ 300,000 คนแล้วนะครับจนถึงวันนี้เพราะนั้น Mind Map คืออะไรลองไปติดตามชมกันได้นะครับจากอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ครับพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้ผ่านตอนที่14มาแล้วก็เชื่อว่าพวกเรารู้จักมายด์แมปดีแล้วนะฮะคราวนี้ผมจะย้อนนิดนึงกลับไปถึงตอนแรกที่มีคุณหมอคนหนึ่งมาพูดถึงว่าแกก็ได้รู้จักผังก้างปลาอะไรมาแล้วด้วยนะวันนี้เราก็เลยกลับมาหาหัวข้อที่อาจจะทฤษฎีนิดหน่อยก็คือกลับมาหาว่า Mind Map เนี่ยมันเป็นส่วนไหนในกระบวนการเรียนรู้นะครับผมจะเรียนว่า Mind Map เนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าแผนผังเรียกว่า Graphic Organizer ก็คือว่าเครื่องมือในการจัดความรู้อย่างหนึ่งนะฮะก็ซึ่งความจริงแล้วมันมีหลากหลาย Mind Map เนี่ยแค่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เรียกว่า Graphic Organizer นะครับคราวนี้เรามาดู Graphic Organizer คืออะไรก็คือว่าแทนที่เราจะเสนอข่าวสารหรือว่าข้อมูลเนี่ยเป็นตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยเราพยายามใช้แผนภูมิใช้แผนภาพแผนผังเนี่ยในการนำเสนอนะครับทั้งหมดนี้เราเรียกว่า Graphic Organizer นะคราวนี้ทำไมถึงอยากให้รู้เรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเหมือนกับ Mind Map คือเครื่องมือเครื่องมือมันก็อยู่ในหมวดว่าเป็นมีดอย่างเงี้ยนะเราเนี่ยไม่ได้ใช้อย่างในครัวเราเนี่ยไม่ได้มีมีดอีโต้ด้ามเดียวหรือมีดบางด้ามเดียวเราก็มีมีดหลายอย่างที่ว่าจะใช้เราก็ต้องเลือกใช้มีดเนี่ยตามวัตถุต้องการตัดเช่นจะตัดเนื้อเราใช้มีดใหญ่หน่อยถ้าจะตัดกระดูกขี้โครงเราต้องใช้มีดโต้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เช่นเดียวกันครับเราคิดเนี่ยนะฮะถ้าเรามีเครื่องมืออันเดียวเราก็ใช้เครื่องมือตลอดไปแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องมือหลายตัวเนี่ยเราสามารถจะเลือกใช้เครื่องมือคิดเนี่ยให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะทำได้ครับเรามาดูว่ากราฟิกออร์แกไนเซอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็กราฟิกออร์แกไนเซอร์เนี่ยก็คือเน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มาจากทฤษฎีการรู้อย่างมีความหมายนะครับคือไม่ใช่ว่าเรียนรู้แบบเอาข้อมูลยัดเข้าไปแล้วให้เก็บไว้ไม่ใช่เราอยากจะรู้ว่าไอ้ข้อมูลจะเข้าในสมองเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะรูปแบบของกราฟิกออร์แกไนเซอร์เนี่ยก็มีอยู่หลายชนิดอันแรกคือว่าเป็นลำดับชั้นหรือเขาเรียกว่า hierarchical organizer นะเช่นเป็นกิ่งออกมาเป็น concept map นะฮะเรามาดูครับว่าอีกอันหนึ่งคือเรื่อง conceptual ก็คือว่าเป็นลักษณะที่แสดงถึงมโนคติความคิดต่างๆนะก็มีแตกไปอีกหลายอย่างเช่น spider map หรือว่าแผน
ภูมิยายเมืองมุมนะหรือว่าเป็นเว็บไดแกรมเป็นแผนภูมิต้นไม้นะหรือว่าซีเมนติกไดแกรมหรือว่าไมล์แมปไอ้พวกนี้เป็นกลุ่มที่สองไมล์แมปก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มที่สามเนี่ยจะเป็นลักษณะของลำดับชั้นนะหรือเรียกว่า sequential organizer ซึ่งจะเป็นลำดับชั้นเป็นสเปกตรัมเป็นแผนผังการไหลเลยพวกนี้นะก็มีอยู่3อันใหญ่ๆนะและอันอื่นก็เป็นทั่วๆไปจิปาถะนะครับเรามาดูทีละเรื่องกันครับนะฮะอันแรกเนี่ยที่เป็นลำดับชั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประเภทคือเหมือนกับว่ามีกิ่งและกิ่งย่อยออกไปนะฮะซึ่งก็แบ่งกันเป็น2กลุ่มเรียกว่า branching diagram และ concept map นะฮะconceptual organizer เนี่ยมันก็จะมีพวก spider นะ spider คือกี้บอกไปแล้วว่าเป็นพวกแผนผังแยกบางมุมนะกลุ่มที่2นะฮะและกลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นลำดับชั้นอันนี้ผมเอาข้อมูลที่เป็น PowerPoint เนี่ยมาทำเป็นกราฟิกไดอะแกรมให้ดูนะครับเอาละครับเรามาดูทีละตัวกันนะฮะอันนี้คือแผนผังตามลำดับชั้นนะฮะหรือว่า branching diagram ก็เห็นว่าจะเป็นกล่องใช่ไหมฮะเช่นอันนี้เป็นอธิบดีอันนี้เป็นรองอธิบดีคือมันจะมีลำดับชั้นของมันซึ่งอะไรที่เป็นลำดับชั้นเช่นการแบ่งเขตส่วนราชการการแบ่งสายงานในโรงเรียนอะไรพวกนี้อันนี้จะสัมผัสได้ดีมากนะฮะเพราะว่าจะมีหัวยอดคือใครรองลงมาเป็นใครรองมาเป็นใครอย่างนี้นะอันนี้ก็เหมาะในการอธิบายสิ่งที่เป็นลำดับชั้นนะครับหรือสารแยกมาประสุดไม่ประสุดเวลาวิเคราะห์เวลามองแยกย่อยตัวนี้ก็ช่วยในการวิเคราะห์เช่นการเรียนเคมีนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งที่เรารู้จักกันดีแล้วก็มักจะเข้าใจผิดระหว่างมาแมปกับคอนเซปต์แมปเนี่ยนะผมท้าความนิดนึงว่าคอนเซปต์แมปเนี่ยคนคิดเนี่ยเป็นนักการศึกษาชื่อโจเซฟโนเวกซ์แล้วก็บ๊อบโกเวนทั้งสองคนที่เป็นชาวอเมริกันนะฮะแล้วเขาคิดหรือเขาประดิษฐ์ไอ้คอนเซปต์แมปขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้อธิบายเรื่องยากๆเนี่ยให้เด็กเข้าใจให้นักเรียนเข้าใจนะฮะเพราะนั้นคอนเซปต์แมปเนี่ยเกิดก่อนแมปเนี่ยประมาณ10กว่าปีนะฮะแต่ว่าคอนเซปต์แมปเนี่ยมันจะมีรูปแบบของมันที่เจาะจงนะฮะก็คือว่ามีกล่องหรือว่ามีบล็อกนะฮะแล้วบล็อกนั้นจะโยงกันนะฮะแล้วก็จะไม่ค่อยใช้สีนะฮะแล้วก็จะส่วนมากก็อาจจะมีได้หลายหัวเช่นอาจจะมี2หัว3หัวหรือว่าแตกออกมาเลยพวกนี้คือมันจะลักษณะคล้ายกับไฮราคิเคอร์แต่ว่าจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะอันนี้คือคอนเซปต์แมปนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันจะมีคอนเซปต์แมปอยู่นะเพราะว่ามีการโยงเชื่อมนะข้อแตกต่างที่เห็นชัดๆก็คือว่าเห็นไหมฮะทั้งบล็อกเนี่ยนะเป็นคำไม่รู้กี่คำเป็นประโยคนะฮะซึ่งแมปจะเป็นคำคำเดียวแล้วก็เส้นเนี่ยต่อกันแต่มีทั้งข้างบนทั้งล่างนั้นถ้าดูหน้าตาอย่างเงี้ยคล้ายแมปมากบางคนเรียกเป็นแมปมันยังไม่ใช่นะนี่เป็นคอนเซปต์แมปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์แมปอยู่ถึงแม้จะเริ่มใช้สีใช้คำสั้นๆแล้วนะที่แตกต่างอันเห็นได้ชัดก็คือว่าเส้นเนี่ยนะไปโดนคำบล็อกอยู่นะถ้าเป็นแมปเนี่ยคำต้องอยู่บนเส้นเสมอนะอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่ละไม้คล้ายกับแมปมากและคนมักจะเข้าใจผิดเหมารวมว่าเป็นแมปซึ่งตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนครับเป็นคอนเซปต์แมปนะครับโอเคครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องคอนเซปต์แมปอีกตัวหนึ่งนะอันนี้จะไม่มีบล็อกแต่ว่าเส้นเห็นไหมฮะเส้นก็จะลอยลงมาแล้วก็มามีคำบล็อกไว้แล้วก็มีเส้นต่อไปนะครับสไปเดอร์นี่ก็คือหน้าตาเหมือนใจเป็นมุมดูง่ายๆเลยมีตัวมุมอยู่ตรงกลางแล้วก็มีกิ่งออกไปกิ่งก็แตกออกไปนะคำอยู่บนเส้นบ้างไม่อยู่บ้างนะแต่ว่าก็เป็นวิธีการเขียนที่ทำให้เราเห็นภาพรวมนะฮะแล้วก็ทำให้ความคิดเนี่ยมันคล้อยไปตามเส้นแต่ว่ากฎเกณฑ์จะไม่พิถีพิถันอย่างเช่นหนึ่งกิ่งเนี่ยมีคำยาวเปื้อยเลยเป็นประโยคเป็นวลีก็ได้นะแต่พวกนี้ใกล้เคียงแมปมากนะครับใกล้เคียงแมปมากอันนี้ก็เป็นสไปเดอร์เหมือนกันเพราะมีตรงกลางนะแล้วก็มีเส้นออกไปแตกแขนงออกไปแต่ว่าเส้นเนี่ยจะมีภาพบ้างมีคำบ้างแต่คำเนี่ยจะยาวเป็นประโยคมีคำทั้งบนล่างแมปจะไม่นิยมเขียนคำล่างเส้นใต้เส้นแต่คำบนเส้นเสมอนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นสไปเดอร์เป็นแผนแมงมุมนะครับอันนี้ใกล้แมปบ้างเลยครับแต่ก็ยังไม่ใช่แมปเพราะว่าคำยาวแล้วมีการบล็อกมีการล้อมนะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากคนที่รู้จัก
กราฟิกไดอะแกรมว่าเราควรจะเรียกให้ถูกนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเหมือนกับเราไปตอนนี้เราเข้าไปอยู่กลุ่มอาเซียนแล้วเนี่ยเอซีแล้วเนี่ยทุกคนถ้าเรียกผิดเนี่ยมันทำให้เราอาจจะอับอายขายหน้าก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคุณถือลูกแหลมๆนะเข้าไปในสนามวันนี้คุณฟุตบอลนั้นเนี่ยคนก็จะหัวเราะว่าอันเขาเรียกว่าลักบี้คล้ายๆกันว่าคุณบอกนี่คือแมปซึ่งจริงๆไม่ใช่เป็นสไปเดอร์แมปเพราะนั้นการเรียกให้ถูกต้องเนี่ยก็เป็นการสื่อว่าเรามีภูมิปัญญามีความรู้นะครับอันนี้ไม่ใช่แมปครับเป็นสไปเดอร์แมปนะครับสไปเดอร์แมปนะครับอันนี้ก็เป็นสไปเดอร์แมปนะครับโอเคครับเว็บไดอะแกรมก็คือการโยงระหว่างกล่องต่างๆให้เห็นการเชื่อมโยงนะข้อดีของมันคือบางเรื่องที่มันซับซ้อนแล้วก็มีหัวข้อหลายอย่างเนี่ยอยากจัดระบบจัดกลุ่มมันเนี่ยไอ้ตัวนี้เว็บไดอะแกรมช่วยให้อะไรโยงอะไรนะฮะโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเว็บไดอะแกรมอีกอันนึงนะฮะการวิเคราะห์หาสาเหตุหรือการมองภาพรวมนะอันนี้ก็ยังเป็นเว็บไดอะแกรมถ้าเป็นเว็บเพราะว่าคำไม่อยู่บนเส้นเลยนะครับแล้วก็จะมีการล้อมไว้นะล้อมไว้ซึ่งคล้ายคอนเซปต์แมปแต่ว่าเส้นจะไม่ต่อกันนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะครับทีไดอะแกรมเราเห็นกันเยอะก่อนที่มันแมปนะฮะเป็นรูปต้นไม้นะฮะทีไดอะแกรมเนี่ยข้อดีของมันคือว่าทำให้เราเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรโยงกับอะไรนะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยอธิบายบางอย่างไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเป็นเครื่องมือในการคิดในการจำที่ดีตัวหนึ่งนะครับsemantic diagram เนี่ยเป็นการคิดในเชิงตรรกะเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะเห็นว่าอะไรมันสอบไปทางไหนมันสามารถจะเชื่อมกับอะไรได้บ้างนะเพื่อความเข้าใจนะครับอันนี้ก็ดูคล้ายแมปแต่ยังไม่ใช่แมปนะเพราะเป็นการเชื่อมโยงนะครับครับนี้ก็คล้ายแมปเพียงแต่ว่าเป็นกล่องนะใส่กล่องเข้าไปนะครับก็มาดูว่ามายแมปเนี่ยคนที่คิดอย่างที่บอกไว้ในชั่วโมงแรกว่าโทนี่บูซานคนคิดนะโทนี่บูซานเนี่ยไม่ใช่นักการศึกษาเป็นนักจิตวิทยาเขาคิดมายแมปขึ้นมาเพื่อเขาเรียนเก่งขึ้นก็จริงแต่ว่าเขาบอกว่าแมปเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยใช้สมองเต็มศักยภาพนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เวลาจดไดอะแกรมอื่นเนี่ยมักจะใช้สมองซีกซ้ายคือใช้คำใช้ภาพใช้ตรรกะแต่ว่าแมปของเขาเนี่ยของโทนี่บูซานเนี่ยมันสามารถจะดึงศักยภาพของซีขวาคือสีความคิดสร้างสรรค์จังหวะช่องว่างเข้ามาใส่แมปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากใช้ในการช่วยจำช่วยเรียนเก่งแล้วยังช่วยเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดการเชื่อมโยงได้ครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่โทนี่เขียนนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยโทนี่อายุ73ปีเนี่ยเขาเขียนหนังสือมาแล้ว102เล่มนะครับอันนี้เป็นเล่มแรกก็คือเล่มที่เกิดจากรายการที่ไปออกโทรทัศน์ BBC เรื่องของมายแมปครับหนังสือที่เกี่ยวกับแมปตรงๆเนี่ยก็มีหนังสือ How to My Map นะครับเล็กหลายเล่มนี่เป็นตัวอย่างมายแมปครับนะฮะอาจารย์ท่านหนึ่งไปเที่ยวเกาะเสม็ดนะครับเขาก็เริ่มแบบตรงกลางเห็นไหมฮะวาดรูปนะฮะอย่างที่บอกแล้วว่าการวาดรูปจะเป็นการตั้งสติทำให้เรามีสมาธินะฮะก็เริ่มว่าไปเนี่ยไปยังไงนะฮะอาจจะเริ่มจากการเดินทางนะฮะเดินทางเนี่ยเดินทางแล้วก็เรื่องของการข้ามทะเลไปเกาะเสม็ดที่ชายหาดเป็นยังไงของฝากก็เดินทางกลับนะฮะก็จะเห็นว่ามีภาพประกอบเยอะแยะหนึ่งคำหนึ่งกิ่งหนึ่งคำหนึ่งกิ่งหนึ่งภาพนะครับอันนี้ก็เป็นแมปที่สวยงามเป็นแมปที่ส่งเข้าประกวดได้รางวัลนะครับอันนี้ก็แมปอีกใบหนึ่งนะฮะอันนี้แมปเพื่อการเตรียมตัวเพื่อจะเขียนหนังสือนะฮะก็เป็นแมปที่เหมือนกับเป็นการร่างสังเขปของหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งพอเขียนแมปแล้วเนี่ยผู้เขียนก็สามารถจะเอาแมปไปเนี่ยไปตั้งต้นเขียนหนังสือได้นั้นพวกเราก็สามารถจะไปใช้ในการเขียนรายงานส่งครูเขียนนิพนธ์นะหรือแม้กระทั่งเขียนหนังสือจริงๆได้นะครับถัดมาอันนี้ก็เป็นอีกกราฟิกไดอะแกรมหนึ่งก็คือว่าจะบอกถึงขั้นตอนลำดับชั้นของข้อมูลต่างๆนะซึ่งบางทีก็เป็นเรียกว่าเป็นไปตามอย่างกรณีเนี้ยเป็นเรื่องของค่า pH นะฮะ pH น้อยก็อยู่ข้างหน้า pH เยอะก็อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยนะหรือเป็นเรื่องของค่านะจำนวนปริมาณนะพวกนี้เป็นการเปรียบเทียบนะก็เป็นผังง่ายๆซึ่งก็จัดอยู่ในกลุ่มของกราฟิกไดอะแกรมเหมือนกันนะครับนะจะเป็นเรื่องของเหมือนกับไทม์ไลน์ก็ได้คือว่าเป็นเรื่องตามลำดับเวลานะฮะเพราะนั้นตรงนี้ใช้ได้หลายระนาบ
นาบของปริมาณกว้างลึกสูงหรือว่าเวลาหรือว่าความหนักความเบาอะไรพวกนี้นะฮะโอเคครับอีกอันนึงก็คือสเปกตรัมสเปกตรัมนี่มักจะเป็นวงกลมหรือว่าเป็นแท่งที่จะบอกความแตกต่างในแต่ละขั้นนะครับอย่างเช่นสีรุ้งอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าน้ำผิดพันธุ์เปโตรเลียมเนี่ยผิดมาได้ยังไงบ้างพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นการทำให้อธิบายเรื่องยากๆให้ง่ายเข้าในวงการ IT เนี่ยโฟลว์ชาร์ตนี่สำคัญโฟลว์ชาร์ตก็คือลำดับก่อนหลังหรือลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆที่ทำหรือข้อมูลต่างๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างโฟลว์ชาร์ตซึ่งถ้าใครยุ่งเกี่ยวกับวงการ IT เนี่ยก็จะเจอโฟลว์ชาร์ตมากครับคราวนี้เรามาดูแบบอื่นบ้างนะอันนี้ก็เป็นแผนผังง่ายๆนะซึ่งแค่บอกว่าไอสสารต่างๆมีสภาพอะไรบ้างนะโดยใช้ลูกศรช่วยนะซึ่งอันนี้จะเห็นเยอะนะถ้าทำให้สวยงามก็เป็นรูปธรรมชาติของน้ำมีเป็นฝนเป็นเมฆเป็นน้ำในทะเลพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือเป็นวัฏจักรนะซึ่งหลายคนนะเรียกว่า mind map คนจริงไม่ใช่นะอย่างเงี้ยนะฮะบางคนไปตั้งชื่อว่า mind map หน่วยการเรียนวิชาซึ่งความจริงแล้วอันนี้ไม่ใช่ mind map เลยเป็นแค่ผังวัฏจักรนั่นเองนะครับโอเคครับอีกอันที่เราพบกันก็คือว่าเวนไดแกรมนะครับเป็นการมองข้อมูลที่มันซับซ้อนกันมันเกี่ยวกันหรือว่าโยงกันยังไงอย่างนี้นะเวนไดแกรมก็ทำได้หลายรูปแบบนะแล้วแต่ว่าคนจะออกแบบมาครับจะซับซ้อนหรือง่ายๆก็ได้มีแค่2วงซับซ้อนกันหรือเป็น10วงเลยก็ได้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในเชิงความเกี่ยวข้องของสิ่งต่างๆนะครับอันหนึ่งที่คุณหมอนิวัฒน์พูดไว้ในตอนต้นของรายการนี้ก็คือผังก้างปลาหรือว่าอิชิกาวะไดแกรมนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราพบกันบ่อยในวงการอุตสาหกรรมนะเพราะในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของสิ่งต่างๆนะครับซึ่งคุณหมอก็อธิบายแล้วบอกว่าอิชิกาวะไดแกรมเนี่ยข้อดีของมันคือเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะสมองซีกซ้ายนะครับงั้นถ้าคุณต้องการจะวิเคราะห์เนี่ยใช้จะเป็นในระดับได้แต่ถ้าคุณจะสร้างสรรค์จะแก้ปัญหาสร้างสรรค์เนี่ยเอาแบบไปใช้ก็จะดีกว่านะครับนี่เป็นตารางธรรมดานะเป็นการแบ่งเป็นแมทริกเป็นกรอบเป็นโซนให้ดูง่ายตรงไหนที่มี2มิติมันจะโจงกันได้อะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะเห็นกันบ่อยๆนะเวลาทำตารางอธิบายสิ่งต่างๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นพายชาร์ตพายชาร์ตที่จะช่วยในการเปรียบเทียบนะว่าถ้า100ส่วนเนี่ยได้มากี่ส่วนอาจจะพูดถึงประชากรศาสนานะฮะหรือว่ารายได้คนนึงนะฮะอันนี้จะทำให้เห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนคนหนึ่งที่พยายามอธิบายการถี่ของสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราหาปัญหาหรือหาการแก้ไขได้นะครับเขาเรียกว่าพาเรโตไดแกรมนะครับครับเราได้รู้จักกราฟิกไดแกรมและมายด์แมปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกราฟิกไดแกรมแล้วนะฮะคราวนี้นะฮะผมอยากจะทดสอบพวกเรานิดหนึ่งนะฮะเพื่อจะให้แน่ใจว่าเรารู้จักมายด์แมปและเพื่อนของมันดีไหมนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยครับผมจะขึ้นภาพบนจอเนี่ย10ภาพนะฮะเป็นกราฟิกไดแกรมแบบต่างๆแล้วผมอยากให้เราเนี่ยหากระดาษสักใบนึงหรือคิดในใจก็ได้ว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีก็คือว่าภาพแต่ละภาพจะมีหมายเลขอยู่แล้วเราก็บอกอันนี้ใช่แมปอันนี้คือไม่ใช่แมปนะเอาแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันครับภาพแรกครับหมายเลขหนึ่งนะฮะดูสิครับว่ามันใช่แมปหรือไม่ใช่แมปนะครับผมให้ดูภาพหนึ่งสัก5-6วินาทีนะครับหมายเลข2ครับหมายเลข2เนี่ยลองนึกทบทวนนึกย้อนว่าใช่ map ไหมนะครับโอเคครับหมายเลข3ครับหมายเลข3ใช่ไหมครับ my map นะฮะไปหมายเลข4ครับนะฮะใช่หรือไม่ใช่ my map ครับนะฮะหมายเลข5ครับใช่หรือไม่ใช่ mind map นะครับหมายเลข6ครับ
ช่หรือไม่ใช่ mind map ครับนะฮะหมายเลข7ครับใช่ไหมเอ่ยอันนี้เป็น mind map ไหมนะครับหมายเลข8ครับหมายเลข9ครับหมายสุดท้ายครับเป็นไงครับคำตอบของคุณนะฮะถ้าใครนะฮะบอกว่าทุกใบเป็น mind map นะฮะคะแนนก็จะน้อยที่สุดครับแต่ถ้าใครบอกว่าทุกใบไม่ใช่ mind map คะแนนจะมากที่สุดครับเพราะทั้ง10ใบนี้ไม่มีใบไหนเป็น mind map เลยครับแต่มันมีชื่อของมันนะซึ่งถ้าใครอยากจะทดสอบตัวเองครั้งหนึ่งเนี่ยลองกลับไปดูแล้วพยายามเรียกชื่อให้ถูกต้องว่าใบไหนเป็นอะไรเป็นเว็บหรือเป็นไดอะแกรมแบบไหนนะครับก็วันนี้คงจะมีมาแลกเปลี่ยนกันแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราเริ่มรู้จักแล้วว่ากราฟิกออแกไนเซอร์ที่ชื่อว่า Mind Map เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงวิธีการใช้เป็นยังไงบ้างนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเรายังรู้แค่เบสิกของมันอยู่นะครับเราจะมีเรื่องราวของเครื่องมือตัวนี้ที่ชื่อว่า Mind Map เนี่ยอีกเยอะมากๆวิธีการใช้ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเนี่ยมีอีกหลายตอนให้พวกเราเนี่ยได้ติดตามชมนะครับวันนี้เรียนรู้จากกูรูไปแล้วครั้งต่อๆไปเนี่ยเรายังมีกูรูท่านอื่นๆเนี่ยมาแนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือตัวนี้พวกเราคอยติดตามชมนะครับแล้วก็นำความรู้ใหม่เนี่ยไปเริ่มใช้ในชีวิตจริงเพื่อทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นนะครับพบกันได้ในตอนต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับผมจะมีตัวอย่างการใช้งานจริงสิ่งที่เราได้ทำคือเขียน mind map เกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมครับนี่มันพื้นฐานแต่ว่ามันสามารถประยุกต์ใช้ได้อีกเยอะครับมาดูกันครับอันนี้เป็นแผ่นที่เคยใหญ่ที่สุดในโลกครับอยู่ที่สิงคโปร์แผ่นนี้นะครับอยู่ที่สิงคโปร์นะครับเป็นเด็กนะครับเด็กๆนะครับเขามารวมกันนะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มแยกเขียนว่าอันนี้เป็นความสำเร็จนะอันนี้เป็นเชื้อชาติชนชาติเขาเป็นยังไงวัฒนธรรมแบบไหนครับแล้วก็มารวมเป็นแผ่นยักษ์เป็นเมกะแมปคือแผ่นนี้ครับเนี่ยครับเด็กๆเขียนขึ้นมาแยกกลุ่มกันแล้วก็มารวมกันลองนึกภาพนะครับถ้าจะประยุกต์ใช้ลองนึกถึงองค์กรของท่านก็ได้แบ่งตามแผนกต่างๆแล้วก็มารวมเป็นแผ่นเดียวทุกคนจะเข้าใจเนื้องานที่เป็นหลักๆของแต่ละแผนกครับเนี่ยช่วยได้เยอะมากอันนี้ครับแผ่นนี้ผมก็ชอบนะเป็นแผ่นที่ออกจะแนวกึ่งอ่ะแอบสแต็กหน่อยแอบสแต็กนิดนะครับแผ่นนี้เป็นคนที่เขียนนะครับเป็นคนที่คุณบัณฑิตอึ้งรังสีนะชื่นชมบ่อยๆมีใครรู้จักคุณบัณฑิตอึ้งรังสีบ้างครับคุณบัณฑิตทำอะไรครับวิทยากรคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับไม่ใช่ขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเขาเป็นคอนดักเตอร์ครับคนที่เขียนรูปนี้ก็เป็นคอนดักเตอร์ชื่อคุณเบนจามินแซนเดอร์ครับคนนี้ครับเขียนเกี่ยวกับเพลงนึงของเบโธเฟนครับซิมโฟนีหมายเลข9เพลงที่คอนดักเตอร์เนี่ยครับเขาต้องศึกษาว่าอารมณ์ของเพลงเป็นยังไงจะนำเพลงในแต่ละองค์เป็นแบบไหนที่เขาจะต้องเข้าใจทั้งหมดแต่บางทีเราอย่างเราไม่เข้าใจแต่เขาสามารถสื่อสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมด้วย Mind Map ครับเนี่ยผมชอบมากอันนี้นะครับอีกอันนึงเป็นของ The Beatles เพลง Yellow Submarine มีใครรู้จักบ้างเอ่ยครับเพลงนี้เยี่ยมครับไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นก็มีรู้จักเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับ Mind Map แผ่นนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักแต่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยครับมีขวานตกน้ำในพานร้องไห้เทวดาโผล่มาเกิดอะไรขึ้นขวานทองหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รับขวานเงินหรือเปล่าไม่เอารับแล้วผิดศีลธรรมขวานธรรมดาเราใช่เลยโอ้ดีมากไปสามอันเลยคุ้นๆไหมฮะมันคือนิทานอะไรครับเทวดากับคนตัดฟืนนะครับเป็นเหมือนกับเทวดารับนะครับเทวดาประจำต้นไม้นะครับกับคนตัดฟืนนั่นเองนิทานพื้นบ้านแบบนี้เกาหลีก็มีแต่สังเกตไหมครับรูปภาพคือภาษาสากลวาดง่ายๆลายเส้นง่ายๆแต่ก็เข้าใจแล้วครับว่านี่มันคือเรื่องอะไรน่ารักนะครับมาดูเรื่องที่ดูซีเรียสขึ้นอีกนิดครับอันนี้สรุปการบรรยาย4วันเวลาไปเข้าอบรมถูกไหมครับเข้าสัมมนาเนี่ยใน4วันสังเกตนะครับท่านจะเห็นมีกราฟไดอะแกรมต่างๆที่ใส่เข้ามาตารางต่างๆใส่เข้ามาครับสิ่งเหล่านี้ครับที่ใส่เข้ามาเนี่ยผมต้องการจะบอกอะไรครับผมต้องการจะบอกว่า Mind Map เป็นหนึ่งในเครื่องมือของการจดบันทึกแต่ไม่ใช่ว่าท่านต้องใช้ Mind Map ยันเลยนะทุกอย่างจะเป็นแมปทั้งหมดมีข้อจำกัดบางอย่างที่แมปก็ทำไม่ได้อย่างเช่นกราฟเนี่ยถ้ามันชัดอยู่แล้วก็ใช้กราฟไปครับตารางถ้ามันจัดระบบหมวดหมู่ดีแล้วก็ใช้ตารางครับอย่าไปฝืนครับแล้วก็มารวมกันครับจะได้เห็นระบบที่มันชัดเจนขึ้นดึงจุดดีแต่ละอย่างมาใช้นะครับไม่ใช่บอกโอ้ผมสอนแมป Mind Map ดีที่สุดไม่นะใช้ประยุกต์จุดที่ดีที่สุดของมันครับจะดีที่สุดเลยตรงนี้
อันนี้อ๋ออันนี้ที่ผมอีกอันหนึ่งครับก็เขียนมาเป็นแมปอันนี้คือเป็นตารางเหมือนกับโปรโมทงานสัมมนาต้องทำอะไรบ้างคนต้องเรียนรู้อะไรมีใครบ้างเป็นกลุ่มเป้าหมายวันไหนจัดราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นอะไรในวันนั้นก็เขียนมาเป็นแบบนี้นะครับเวลาไปเข้าสัมมนาอบรมเนี่ยผมก็จะจดนะครับจดบันทึกนั่งฟังไปก็จดไปฟังไปจดไปก็สรุปเป็นประเด็นต่างๆแยกหมวดหมู่เวลาทบทวนก็ง่ายขึ้นเนี่ยครับเป็นแมปต่างๆโค้ดสิริลักษณ์ไปฟังมาก็จดๆไปเรื่อยๆนี่แหละครับอันนี้ของโทนี่ปูซานโทนี่ปูซานเวลาเขาจะขึ้นบรรยายครับเขาจะต้องมีการเตรียมเขาจะบอกบรรยายเรื่องหนังสือเนี่ยเขาเตรียมเลยเนื้อหาหนังสือหลักๆมีอะไรจำเฉพาะหัวข้อหลักๆเหมือนจำสารบัญนะครับแล้วก็พูดได้เขาก็จำได้ละอันนี้เป็นการใช้ในการมีติ้งครับมีติ้งก็คือการประชุมในห้องนี้มีใครบ้างครับที่ว่าเข้าประชุมบ่อยๆเลยครับกับบริษัทนะมีติ้งบ่อยมากมีไหมมียกบ้างไม่ยกบ้างฮะมีใครเคยเข้ามีติ้งบ้างอย่างนี้ดีกว่าโอเคครับเวลาเข้าเนี่ยเคยเกิดความรู้สึกบางอย่างไหมครับว่าเวลาประชุมไปประชุมมามันออกทะเลแล้วใครเจอไหมฮะออกทะเลแบบมันไปไหนมันคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วเกิดคำถามในใจครับเรามานั่งทำอะไรอยู่ที่นี่นึกออกไหมฮะไม่มีชั้นอยู่ก็ได้นี่นะเพราะอะไรครับมันหลุดนอกประเด็นครับ Mind Map นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีมากในการควบคุมการประชุมทุกอเจนดาที่ใส่เข้าไปครับถ้าสามารถรู้และกำหนดเวลาไปได้ด้วยนะครับว่าเวลานี้อเจนดาที่เท่าไหร่แล้วควบคุมการประชุมได้อย่างง่ายมากแล้วคนที่จดมินิทหมายถึงว่าคนที่จดบันทึกมีติ้งนะครับถ้าเขาสรุปเป็น Mind Map ได้นะผมบอกได้เลยสุดยอดมากเพราะแทนที่ท่านจะเห็นเอกสารเป็น Word หรือ PDF นะครับเรียงมาเป็นหน้ากระดาษวันนี้ใครพูดอะไรยังไงนะครับท่านจะเห็นเป็น Mind Map แผ่นเดียวและเข้าใจตรงกันและง่ายกว่านั้นครับเวลาไปประยุกต์ใช้งานพอได้ Mind Map ที่เป็นสรุปของแต่ละวันนะครับเอานั้นไปปฏิบัติครับกลับมาดูครับกิ่งไหนยังไม่ได้ทำกิ่งไหนทำได้ครับเอามาเช็คได้อีกรอบนึงก็มาต่อยอดในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยประโยชน์มากๆเลยเวลาใช้ Mind Map เพื่อการประชุมอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับอันนี้เกี่ยวกับการบริโภคข้างล่างเห็นไหมพวกซีเรียลต่างๆก็เยอะหน่อยไขมันก็น้อยหน่อยก็เป็นกิ่งต่างๆนี่เป็นเรียกเป็นข้อยกเว้นครับบางคนก็ใช้แบบนี้อยากจะอธิบายยาวๆเลยรู้สึกสรุปไม่ไหวแล้วอยากอธิบายยาวๆครับก็ใส่อาจจะใส่กรอบเอาไว้แต่เราจะไม่ค่อยใช้กันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วก็จำไม่ค่อยได้แต่เป็นคำอธิบายเฉยๆเผื่อบางคนไม่เข้าใจอันนี้ครับเป็นตัวอย่างนึงตอบได้ผมให้รางวัลด้วยตอบได้ให้รางวัลทำไมแมปแผ่นนี้ดูแล้วมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างความรักครอบครัวความรักครอบครัวโอเคครับเยี่ยมครับจุดประสงค์ครับจุดประสงค์จุดประสงค์ของไมล์แมปแผ่นนี้เขียนเพื่ออะไรขอผู้หญิงแต่งงานถูกต้องครับปรบมือดังๆด้วยครับโอ้โหนี่กำลังมีความรักอยู่หรือเปล่าเนี่ยกำลังมีความรักอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ได้แผ่นอภิธรรมรูปไปแผ่นนี้นะครับไมล์แมปแผ่นนี้มันมีตำนานเป็น10ปีแล้วครับคุณโทนี่ปูซานเอาให้ดูนะครับแผ่นนี้นะครับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งมากเลยแต่ไม่มีเงินครับแล้วไม่รู้จะทำไงครับกลางคืนนอนคิดมากเครียดทำอะไรไม่ถูกครับเขียนบรรยายทุกอย่างเอามาเป็นMind Mapครับตอนเช้าก็เดินไปเคาะประตูบ้านหญิงสาวแล้วก็ยื่นMind Mapเพื่อขอแต่งงานถามสาวๆห้องนี้ดีกว่าครับถ้าผู้ชายอยู่คนหนึ่งยื่นMind Mapมาให้ขอแต่งงานตกลงไหมครับไม่ตกลงเหรอครับไม่เข้าใจด้วยโอเคครับพอดีว่าผู้หญิงคนนี้อ่านMind Mapเป็นแล้วผู้ชายก็คือใช้ภาษาที่สื่อสารตรงกันครับใช้เป็นMind Mapออกมาเขาบอกมาเลยนะครับอนาคตจะมีบ้านหลังใหญ่แค่ไหนกิจการโตมีญาติพี่น้องไงไปเที่ยวกันจนเกิดจนตายครับงานก้าวหน้าเนี่ยฮะออกมาเป็นแมปแผ่นเดียวเป็นแผนชีวิตเลยไม้แผ่นนี้นะครับแปะอยู่ผนังบ้านครับใส่กรอบดีนะครับแล้วผู้หญิงก็มาใช้เป็นเช็คลิสต์ฮะมีใครรู้จักเช็คลิสต์ไหมครับเช็คลิสต์ง่ายมากเลยก็มาดูมันเห็นภาพว่านี่ทำหรือยังอันนี้ยังไม่ทำนี่ทำยังทำยังทำยังถ้ามีแฟนนะผมแนะนำเลยนะถ้าอยากให้เขาให้คำมั่นสัญญาแล้วจำได้เราก็ไม่ลืมเขาไม่ลืมนะให้เขียนเป็นแมปไปเลยครับสัญญาอะไรไว้เขียนมาเลยแล้วเราก็ดูทุกวันทำยังนี่เขียนไว้นะสัญญานะทำหรือยังเนี่ยครับแบบนี้แหละครับใช้ได้ดี